ดีครับผมชื่อจ้าผมชื่อแพนหนูชื่อแพรหนูชื่อพีชค่ะพวกเรามาทำงานรามเกียรติ์ที่เป็นพัปเปตตอนศึกมายาราชเราทำเพราะว่า1มันเป็นคิดว่าง่ายที่สุด2มันอยู่ในช้อยที่ให้เราทำได้เรื่องแบบนี้ศึกมายาราชเป็นย่อๆก็คือว่าเป็นเกี่ยวกับหนุมานไปช่วยพระรามมาจากมายาราชกิจกรรมนี้เหมาะสำหรับเยี่ยว6ขึ้นไปเพราะเด็กอายุต่ำกว่านั้นอาจจะไม่เข้าใจเรื่องจุดประสงค์ของพัปเปตโชว์นี้คือเพื่อที่จะให้คนดูเข้าใจเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมายาราชขอเชิญชมพัปเปตโชว์ค่ะคือเรื่องศึกมายาราชที่มีตัวละครต่อไปนี้พิเภกนางธิรากวนพระลักษมณ์ทหารลิงหนุมานหนุมานตัวที่2ที่แยกร่างพระรามมัจฉานุมายาราชทศกัณฐ์และก็ลูกนางธิรากวนฉากแรกหลังจากสุครีพหักฉัตรแล้วทศกัณฐ์ก็แค้นมากจึงบอกให้มายาราชมาช่วยรบข้าแค้นพวกพระรามมากจะมาช่วยข้าได้หรือเปล่ามายาราชเพราะท่านมีความสามารถสะกดพระรามได้โอเคท่านจะให้ข้าทำอย่างไรบ้างฉากที่สองฉากนี้คือฉากที่พระรามฝันร้ายจึงให้พิเภกทำนายพิเภกก็ทำนายว่ามายาราชจะลักพาตัวพระรามไปท่านพิเภกเราฝันไม่ค่อยดีทำนายฝันให้เราหน่อยหม่อมฉันได้ตรวจดูแล้วพบว่าท่านจะมีเคราะห์จะถูกยักษ์ลักพาตัวไปน่าจะมีการป้องกันนะพะยะค่ะโอเคหม่อมฉันขออาสาปกป้องท่านเองโอ้มเพียรจงหลับซะฮ่าฮ่าฮ่าทำไมเราไม่สามารถชนะเธอได้พ่อแม่ของเจ้าคือใครข้าคือลูกหนุมานกับนางสุพรรณมัจฉาข้าคือพ่อของเจ้าพิสูจน์สิท่านแม่บอกว่าท่านพ่อขาวเป็นดาวได้ข้าขอโทษจริงๆที่สู้กับท่านไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อกำลังจะมาหาพระรามไปทางไหนล่ะท่านมาทางไหนก็ไปทางนั้นแหละตอบบวกไปเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตอนนี้หนุมานก็เจอพระรามในกรุงบาดาลและสามารถช่วยออกมาได้พระรามเย้ไอ้สักเถอะหนุมานและหนุมานได้ฆ่ามายาราชโดยสู้กันแบบตีกับรองกันดีกว่าใช้ต้นตาลดีกว่าโอ้ต้นตะแกรมย่าย่าพลาดอีกแล้วพลาดอีกแล้วย่า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 ไม่ตายท่านไม่สามารถชนะมายาราชได้หรอกเพราะมายาราชเขาถอดหัวใจของเขาอยู่
ที่ตัวพึ่งที่เขาตรีกูฏท่านคือใครทำไมถึงมาบอกเราข้าคือพี่สาวของมายาราบเราบอกท่านเพราะเราโกรธมายาราบที่จับลูกของเราไปเย้สิ่งที่ยากก็คือการจำบทเพราะมันจำไม่ค่อยได้อะค่ะสิ่งที่ง่ายก็คือการทำตัวละครทั้งหมดเพราะมันสนุกดีขอบคุณค่ะปัญหาก็ง่ายปัญหามีไหมถึงเรามีไหมปัญหาก็มีอย่างเช่นว่าเราไม่ได้ดีเทลมากนะแล้วก็เราอาจจะพูดไม่พอทำให้ผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจบางครั้งเรามีบางครั้งเราเล่นไปเล่นมาไม่ทำงานเลยเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงแล้วมันเกี่ยวยังไงหรือว่าพูดคำเข้าไปแบบมั่วๆใส่ก็คำเข้าไปแบบมั่วเราต้องตั้งใจครับทำงานด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับ